โจโจ้คิทเช่นฮะกินบะหมี่บะหมี่เขาเรียกพานหมี่คือไม่เป็นเส้นเขาทำเป็นแผ่นแล้วเอามือเด็กฉีกออกเรื่องพริกมันก็จะโขกใส่อะไรเขียวๆมันเป็นน้ำเขียวๆเหมือนแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่กุ้งตัวเล็กๆเผ็ดมากทั้งเผ็ดทั้งร้อนก่อนสำหรับคนไทยที่มาที่มาเลยจ้าคิทเช่นมันจะมีเท่าที่รู้เห็นสองสาขาที่สี่บิดาลิ่งแล้วก็ที่นี่กูชัยลามาทั้งหมดมีสิบเอ็ดสาขาฮะทั้งหมดมีสิบเอ็ดสาขามีสิบเอ็ดสาขาไม่รู้ว่าที่ไหนที่แน่ๆรู้คืออยู่ที่สี่บิดาลิ่งกับที่กูชัยลามาตอนนี้ชามะนาวราคาไปหาดูทาง Google เกี๊ยวทอดข้างในเป็นไส้ไข่เยี่ยวม้าอร่อยกินกับซอสอ่ะน้ำจิ้มจริงเขามีซอสพริกให้แต่กินอันนี้มันได้รสชาติกว่าพี่เจนี่ใส่ก๋วยเตี๋ยวสีแดงกับสีเขียวที่ชอบไปอ่ะเผ็ดเหมือนกันเอาแม่ชาเผ็ดเผ็ด85เดซิเบลไปแล้วเผ็ดมากยังไม่หมดเลย